และตอนนี้นะคะก็ผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงได้นะคะนี่นะคะด้านในนะคะก็จะสุกแบบสวัสดีค่ะทุกคนพบกับอกกับช่องอกสร้างปากเป็ดเบ็ดตะเล็ดไลฟ์อินเจแปนนะคะวันนี้นะคะก็จะมาทำไก่นะคะไก่นุ่มด้วยหม้อหุงข้าวค่ะวิธีทำง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีวิธีการทำอย่างไรบ้างค่ะจากนั้นนะคะก็จะใช้ถุงซิปนะคะที่เป็นถุงสุญญากาศนะคะจะใช้ถุงนี้นะคะใส่ไก่ลงไปนะคะแล้วก็นำไก่ไปใส่ในหม้อหุงข้าวค่ะสำหรับถุงนี้นะคะก็เขียนไว้ว่าสามารถล้างในเครื่องล้างจานได้นะคะสามารถนำเข้าไมโครเวฟได้นะคะแช่แข็งแช่เย็นได้นะคะแต่ห้ามเอาเข้าเรียกไรโอเว่นนะคะห้ามเอาเข้าเตาอบสามารถทนความร้อนได้สูงสุด120องศานะคะทนความเย็นได้สูงสุดลบ20องศาค่ะจากนั้นนะคะเมื่อน้ำนะคะเดือดในร้อยองศานะคะอันนี้เดือดไปสักพักนึงไก่ใหญ่อันนี้คือหรือหม้อหุงข้าวเหล็กไปนี่นะคะเราก็ใส่ไก่ลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำร้อนลงไปเลยไก่ลอยขึ้นมานะคะแล้วก็จะใช้ถ้วยชามของเรานะคะวางลงไปแบบนี้กดไก่ลงไปให้ไก่จมนะคะก็ปิดนะคะแล้วก็กดกดอุ่นเราก็เริ่มอุ่นนะคะใช้ระบบอุ่นหม้อหุงข้าวนั่นเองค่ะแล้วก็ทิ้งไก่ไว้อย่างนี้นะคะประมาณ1ชั่วโมงขึ้นไปค่ะเดี๋ยวหลังจาก1ชั่วโมงแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะและตอนนี้นะคะก็ผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าไก่ของเรานะคะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างค่ะอันนี้นะคะก็คือไก่ของเรานะคะที่ผ่านการ อุ่นนะคะอยู่ในหม้อหุงข้าวนะคะเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงนะคะดูข้างในกันดีกว่าอู้นี่นะคะเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะคะว่าข้างในเนี่ยสุกหรือเปล่าเนาะนี่นะคะด้านในนะคะก็จะสุกแบบนี้เลยนะคะแล้วเนื้อก็จะนุ่มนะคะเราสามารถเอาไปกินกับ
ข้าวนะคะกินกับสลัดได้เลยคือแม้ว่าจะเป็นเนื้อส่วนอกนะคะอันนี้อกใช้เนื้อสะโพกเนาะเพราะส่วนตัวไม่ชอบกินอกนะคะก็นุ่มมากๆนะคะก็จะนุ่มเคยทำทีนึงใช้เนื้ออกทำนะคะก็นุ่มนะคะจะไม่เนื้อมันจะไม่ได้แบบว่าร่วนๆเนาะอันนี้ยิ่งเป็นเนื้อสะโพกนะคะก็จะได้อารมณ์เหมือนแบบว่าไก่ในข้าวมันไก่นี่นะคะแต่ว่าเนี้ยเดี๋ยวจะเอาไปทำอาหารต่อนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการทำอาหารอย่างแกงหรือว่าต้มอะไรเงี้ยถ้าเราใช้ไฟแรงไปนะคะเนื้อไก่แม้ว่าจะเป็นเนื้อสะโพกนะคะก็จะย่างแข็งอยู่ดีนะคะก็จะใช้วิธีนี้ก่อนนะคะแล้วก็เอาไปทำกับข้าวต่อนะคะด้วยไฟที่ไม่แรงมากค่ะก็จะได้เนื้อไก่ที่อร่อยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการทำไก่นุ่มนะคะด้วยหม้อหุงข้าวนะคะบอกได้เลยว่าง่ายมากๆนะคะมันเป็นวิธีนะคะที่ดัดแปลงมาจากการใช้เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนโลเทมอะค่ะเทอมโชลินะคะก็จะใช้อุณหภูมิต่ำนะคะในการทำให้เนื้อสัตว์ต่างๆนะคะสุกซึ่งการใช้อุณหภูมิต่ำนะคะก็จะทำให้เนื้อไก่เนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้ออะไรของเรานะคะนุ่มแล้วก็อร่อยมากๆค่ะแต่เนื่องจากว่านะคะเราไม่มีนะคะตัวอุปกรณ์ปรุงอาหารด้วยอุณหภูมิต่ำนะคะนั้นเราก็ดัดแปลงด้วยการใช้น้ำต้มนะคะเราก็ใช้โหมดอุ่นของหม้อหุงข้าวนั่นเองค่ะอยากให้เพื่อนๆ นะคะลองไปทำวิธีการนี้ดูค่ะแล้วก็ช่วยคอมเมนต์บอกใต้คลิปด้วยนะคะว่าทำออกมาแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามมาจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้อกด้วยค่ะ